ชกในพิกัดน้ำหนัก126ปอนด์ฝ่ายแดงก็คือเพชรพญาไทนะครับแสงมรกตน้ำเงินพิชิตชัยสจวิชิต8ริ้วนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีธานินทร์ภูมิผิวนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านวรชิตแช่มชื่นสุนทรศรีบัวลาแล้วก็ดำเกิงมีศาสตร์ครับตามกันต่อครับคู่รองของมวยดีวิธีไทยในวันอาทิตย์ที่4กันยายนครับคู่นี้สู้กันที่พิกัด126ปอนด์นะครับไหว้ครูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพชรพญาไทแสงมรกตนะครับนักชกดาวรุ่งดาวโรจน์วัย19ปีครับเกิด16ธันวาคม2545นะครับภูมิลำเนาถิ่นฐานบ้านเกิดของเขามาจากอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษครับมีท็อปแสงมรกตแหละครับหรือว่าประกาศสิทธิ์อมานันท์ครับทายาทของจ่าทุยครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะสอบอยู่ที่ค่ายมวยแสงมรกตนะครับมรกตดำประพัดมอเตอร์ครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนควบคุมดูแลการฟิตซ้อมทางด้านของเพชรพญาไทยครับส่วนทางด้านของพิชิตชัยสจวิชิตแปดริ้วหรือว่าเพชรหัวหินปอเพชรไก่แก้วนะครับนี่ดาวโรจน์วัย23ปีครับเกิด19ตุลาคม2542นะครับภูมิลำเนามณฑินฐานบ้านเกิดของเขามาจากอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกครับมีท่านสจวิชิตอ่องละออแล้วก็คุณวิบูลประวัติเมืองนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะสอบอยู่ที่ค่ายมวยสอประวัติเมืองครับที่อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับมีคุณออมสินนะครับสิทธิ์กวนอิมครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับนี่คือโปรไฟล์ประวัติคร่าวๆย่อๆของคู่รองของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับขอบคุณเชล่าบอร์ดโปรเหนียวทนเรียบจัดประหยัดสีไอซ์ LED ผู้ผลิตจำหน่ายและให้เช่าจอภาพ LED ฟูลเคลเลอร์คุณภาพสูง iHerb OTC สารสกัดสมุนไพรบรรเทาการไอขับเสมหะมีจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วไปและ 7-Eleven ใกล้บ้านท่านรอยัลคอร์ดี้พลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเช่าผสมมัลติวิตามินโดยบริษัทรอยัลดีไทยแลนด์จำกัดโสมโอทีดีเพราะมีซิงค์วิตามิน B และโสมสกัดขวดใหญ่แค่10บาทคอลลาเจนไดเปปไทด์แพทแคลเซียมโทรศัพท์020265888ปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่แผงสีเขียวแอนตาซินเยลบรรเทาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากโดนไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหาร2สรรพคุณในขวดเดียวและก็แอนตาซินครับผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับแอนตาซินมอบ 10,000 บาทจระเข้ฟันหางทับยากเอาไป 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างวินัยวีรผู้ชมที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมานี่นะครับมอบกันตลอดเลยทีเดียวนะครับในนามของแอนตาซินด้วยนะครับต้องขอบคุณนายห้างวินัยวีรผู้ชมคุณสุวรรณาบุญคุณศักดิ์ด้วยนะแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณทรงวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์จากศรีลีน่าด้วยนะครับแล้วก็ไอเฮิร์บแล้วก็สมโอทีดีเพราะมีซิงด้วยพญาไทยครับต้องบอกว่า3ไฟหลังสดใสซาบซ่าแล้วครับชนะนกยก3ยอดธงชัยที่เด็ด99ครับชนะคะแนนจอมเดชจิตเมืองนนท์ล่าสุดชนะเกินร้อยบอลมหาชัยนะครับในขณะที่พิชิตชัยหรือว่าเพชรหัวหินครับก็ล่าสุดแพ้คะแนนยกมรกตวอสังมาภัยที่ศรีสะเกษก่อนหน้านั้นนะครับชนะนกยก4เพชรทรงพลเกณฑ์4หรือว่าเจ้ามงสิทธิ์พนมทองครับก่อนหน้านั้นไปครับก็พ่ายนกให้กับก้องชัยชนะดอนเมืองนะครับซึ่งเดี๋ยวก้องชัยนะครับจะต่อยเป็นคู่เอกครับวันนี้ชิงแชมป์126ปอนด์นะครับเฟเธอร์เวทครับเวทีมวยจิตเมืองนนท์กับทางด้านของอภิวัตรต้องบอกว่าวันนี้ต้องทำน้ำหนักลงมาครับเดี๋ยวรู้ครับว่าทำน้ำหนักได้แล้วนะครับผ่านไปแล้วนะครับยังเปรี้ยยังแข็งแรงเหมือนเดิมหรือเปล่าครับอภิวัตรนั่นคือเครื่องหมายคำถามนะครับถ้าเกิดยังแข็งแรงครับก็เหนื่อยสำหรับก้องชัยแน่นอนครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาถึงยกที่2นะครับรองคู่เอกของรายการในสัปดาห์นี้ครับมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ครับอาทิตย์ที่4กันยายน2565เพชรพญาไทแดงครับเจอกับพิชิตชัยสจวิชิต8ริ้วน้ำเงินครับ126ปอนด์ครับคู่นี้ครับในช่วงได้ยาวหน่อยครับเพชรพญาไทพยายามสร้างจังหวะครับออกซ้ายหน้าครับพิชิตชัยหรือว่าเจ้าเพชรหัวหินปอเพชรไข่แก้วคนเดียวกันครับนั่นแหละครับชื่อใหม่ครับชื่อใหม่ค่ายใหม่นะครับแข้งขวาครับเก่งเล็กเก่งใหญ่นะครับคลื่นลูกใหม่ครับคลื่นลูกเก่าแล้วครับทางด้านของเพชรพญาไทครับ
75เซนติเมตรนะครับกำลังแรงนะครับช่วงนี้ครับ19ปีครับในสังกัดของเจ้าท็อปแสงมรกตนะครับทายาทของจ่าทุยครับนี่คือรุ่นใหม่นะครับก็มีบิลลาดินมีเพชรทวีศักดิ์มีเพชรพญาไทครับซ้อมอยู่ด้วยกันนะครับค่ายแสงมรกตนี่อยู่ในวัดสิตารามครับเขตป้อมปราบแถวโบเบนั่นแหละครับเอาละครับเล่นขาก่อนครับเพชรหัวหินครับกับการปรับมาใหม่ชื่อใหม่ค่ายใหม่เดี๋ยวติดตามดูผลงานของนักชกรายนี้นะครับเอาละครับทีมเอาไว้ครับยืนกันใกล้ๆนะครับรุ่นพี่กระดูกดีเบอร์มวยนั้นดีอยู่แล้วนะครับทางด้านของเพชรหัวหินครับขยับมาเรื่อยนะครับฝ่ายแดงเพชรพญาไทยน้ำเงินพิชิตชัยนะครับวันนี้ทางอุทัยทัพอาสานะครับก็ชมรายการนี้อยู่ดร.ช้างนะครับอภิชาระยับศรีนี่ช้างเมืองขู่ขันนะครับท่านนี้แล้วก็ป้าออสบ้านไทยฮัทสระบุรีนัทพัชรินีอาสานด้วยเอ้าดูรายการนี้อยู่บอกว่าชอบมากๆเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นช็อตปล่อยของครับโตด้วยแข้งกันหนักๆครับเอาละครับเริ่มเข้มข้นแล้วครับเตะขวามาสวยครับเพชรพญาไทยครับขวาขึ้นมาแล้วซ้ายด้วยนะครับไม่ได้มีขวาอย่างเดียวครับเพชรพญาไทยครับไม่ใช่งานง่ายของทั้งคู่แล้วครับตอนนี้ครับน้ำลายเหนียวคอแน่เจ็บซ้ายครับเพชรพญาไทยครับซ้ายหน้าของพิชิตชัยนี่ก็รอหวดอยู่แล้วครับโอ้ยขวาครับดึงหลบได้แล้วครับเพชรตัดเพชรนะครับเพชรหัวหินกับเพชรพญาไทยเพชรหัวหินก็ชื่อใหม่ก็พิชิตชัยครับยืนใกล้ๆครับแหมทางหน้าของเพชรพญาไทยครับช่วงหลังๆขึ้นเวทีนี่ทำไฮไลท์ส่งผมมาด้วยนะครับเป็นมวยขวาแล้วครับแต่ว่าเท้าซ้ายหน้าจัดจ้านมากครับรายนี้ครับเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดนะครับทานินภูมิผิวครับเอาละครับเล็มขาก่อนครับเล็มขากันก่อนครับอ้าวแม่ยังวัดดวงกันอยู่ฝ่ายแดงนะครับเพชรพญาไทยน้ำเงินพิชิตชัยเอ้าขวามายังดูดีกันอยู่นี่นี่สลับด้วยนะครับพิชิตชัยเอ้าขวาไปอีกดอกนึงพิชิตชัยนะครับอ้าวปลายยกปลายยกแม่เพชรพญาไทยกับใจเย็นใจเย็นแต่โครงสร้างดีเหลือเกินขยับเข้าอีกติดไปติดไปติดติดปลายยกปลายยกหมดยกหรือยังเอาทีไปทีนึงหมดยกครับโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์โทรศัพท์ก็026626555ครอบครัวโตโยต้าต้องไปที่นี่ครับนี่คือศูนย์บริการเบอร์หนึ่งของเมืองไทยครับแล้วก็จิวเจิ้งปูเซนเจียวหนังรวมไปถึงบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดด้วยครับยกที่3นะครับคู่ที่3ครับเพชรพญาไทยแดงพิชิตชัยน้ำเงินตามต่อครับ126ปอนด์เท่ากันนะครับของมวยดีวิธีไทยในวันนี้ครับแล้วก็ท่านผู้ชมติดตามนะครับมวยดีวิธีไทยจะมีข่าวใหญ่ในเดือนหน้าครับเดี๋ยวท่านสจ.วิชิตแล้วก็สเอ๋คุณสมจิตแว่นแก้วจะแถลงข่าวให้ทราบอีกครั้งนึงแข้งขวาครับเอาละครับ2ยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าเกมคนเร้าใจครับปล่อยของถึงอาวุธแล้วนะครับยกนี้จะเป็นแบบไหนน่าสนใจน่าติดตามอย่างยิ่งครับเก่งเล็กเก่งใหญ่นะครับแทงซ้ายหน้าป้าบเข้าไปครับคืนด้วยขวาแต่ว่าเนี่ยครับโดนดันเททิ้งไปเลยครับทางด้านของเพชรพญาไทยซึ่งกำลังสดกำลังห้าวมากครับแม่ฝ่ายแดงเพชรพญาไทยนะครับแม่โครงสร้างดีเหลือเกินน้ำเงินพิชิตชัยเอาไหนเน็บไปเอาเด้งสิเด้งเด้งเด้งไม้เอาตีไปเพชรพญาไทยเอาพิชิตชัยน้ำเงินนะครับแม่รูปร่างจะเสียเปรียบนิดเดียวไม่เยอะไม่เยอะเอาไปขวานะครับพิชิตชัยแล้วก็แม่นี่ครับไม่ยอมให้เพชรพญาไทยขึ้นคอนะครับแล้วก็ตีเข่าขวาครับเข่าขวาขึ้นมาครับยัดขวาครับแล้วก็ทีขวาครับเพชรพญาไทยครับก็ถือว่าแก้ได้ดีครับนั่นแหละครับยืนกันก็โอ้โหดูครับกล้าออกมากครับทางด้านของเพชรพญาไทยช่วงหลังๆนี่มั่นใจครับหลังจากที่โชว์ฟอร์มชนะมาหลายไฟครับกล้าออกแล้วครับกล้าออกกล้าตัดสินใจครับเอาละครับถึงตัวเพชรหัวหินหรือว่าพิชิตชัยครับโอ้โหเจอเข่าขวายัดเข้าไปโอ้โหเสียงเฮนี่ดังสนั่นเลยครับแข้งขวามาเพชรพญาไทยเอาละครับเข้าขวาจึ๊กเข้าไป
เพชรหัวหินหรือว่าพิชิตชัยครับโดนเอาละครับแยกขวางหน้าบนเวทีครับธานินภูมิผิวแยกออกมาโอ้โหต่อยกันนี่เลยครับเพชรพญาไทยแดงพิชิตชัยน้ำเงินเอ้าแทงไปเพชรพญาไทยแทงไปเอ้าพิชิตชัยไล่แขนไล่แขนแม่เพชรพญาไทยกับใจร้อนกว่าเข้าใกล้ไปด้วยเอ้าติดไปอีกขวาไม่เข้าเอ้านายล็อกตีได้หรือยังตีได้ไหมขวางหน้าขวางหน้าเอ้าเอ้ายังตีไม่ถนัดก็ดูมั่นอกมั่นใจนะครับเกมของเพชรพญาไทยครับไม่กลัวอาวุธของพิชิตชัยแล้วนะครับเดินเข้าหาครับไม่กลัวต้องไม่ประมาทครับพยายามจะพลิกเหลี่ยมไม่ไปนะครับเตะเข่าขวาครับเพชรพญาไทยครับพยายามจะตัดขาล่างแม่ไม่ได้ครับโดนยกบังเอาไว้ครับกรรมการธานีภูมิผิวแยกออกมาครับนะครับต่อยด้วยความมั่นใจนะครับทางด้านของเพชรพญาไทยดูนะครับอาศัยความสดหมดแล้วนะครับเอาละครับถึงตัวขวาได้เข้าขวาป้าบเข้าให้แขนขวาขวางหน้าไว้ครับซ้ายได้ขวาดีนะครับทางด้านของเพชรพญาไทยช่วงนี้กำลังมั่นใจสุดๆเลยครับขยับเดินต่อครับหมดยกครับพักชมโฆษณาและเดี๋ยวกลับมาตามความมันต่อครับครับมาดูภาพช้าครับโอ้โหบาทาลูกทำท่าจะลูกพักด้วยนะฝ่ายแดงเพชรพญาไทยนะครับน้ำเงินพิชิตชัยนี่เป็นรองผู้เอกวันนี้นะครับในศึกโดยดุริยางค์ไทยจิตเมืองนนท์ยกขาบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับแม่รูปร่างกับโครงสร้างกันดีไฮไลท์ผมด้วยนะครับสีทองเลยทีเดียวนี่เตะยัดไปเลยนะครับพิชิตชัยแม่แต่ว่าเพชรพญาไทยครับบุกแล้วก็อาวุธแกระยาวด้วยนะครับยาวนี่แกกดมาตีเลยอ้าวแต่กับขวางและตีเนี่ยตามตำรามวยเลยนะครับทางเพชรพญาไทยเอาล่ะครับเดินทางมาถึงยกที่4ครับรับเยอะไปหน่อยครับยกที่ผ่านมาของพิชิตชัยครับดูว่ายกนี้ครับยก4จะปรับเกมแก้เกมอย่างไรนะครับทำให้ดีในยก4ครับเพื่อยก5จะได้ชกได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นเพชรพญาไทยหรือว่าพิชิตชัยก็ตามครับแล้วครับบนเวทีนะครับธานินภูมิผิวครับเช็ดเนื้อเช็ดตัวเช็ดเหงื่อเช็ดวัสลีนครับตามต่อครับยกที่4ครับคู่ที่3นะครับคู่รองของทุกท่านในวันนี้ครับมวยดีวิถีไทยวันอาทิตย์ที่4กันยายนครับเอาละครับนี่ครับตั้งแขนศอกซ้ายมาแล้วครับระยะประชิดครับทางด้านของเพชรหัวหินหรือว่าชื่อใหม่พิชิตชัยครับเนี่ยครับเริ่มที่จะปล่อยของเหมือนกันครับศอกเด็ดครับวงในไล่แขนตั้งแขนกันอยู่ครับเอาละครับอยู่ที่จังหวะในการเนี่ยครับสอดแขนครับแขนขวาล็อกได้เพชรพญาไทยอ้าวเจอศอกครับอ้าวพิชิตชัยยังไม่ยุบนะครับโดนเยอะกว่าก็จริงแต่ไม่ยุบไม่ยุบไม่โอ้ยปักษาแหวกมาแต่เข็มละ500แต่สินทันทีเอ้าเอ้าพิชิตชัยน้ำเงินนะครับแหมยิ่งโดนยิ่งเดินเอ้าตกของไม่ได้เอ้ายกนี้นี่ดูแข็งแรงขึ้นเลยครับทางด้านของพิชิตชัยครับศอกมาศอกคืนครับเพชรพญาไทยแทงไม่ได้ก็ยกบังไว้ก่อนนะครับตั้งกำแพงขวางเอาไว้ครับเดินเข้าหาครับพิชิตชัยครับเพชรพญาไทยรอดักจังหวะ2งัดศอกซ้ายเข้าไปล็อกได้ตีเข่าขวาครับเพชรพญาไทยครับเจอสายโต้จากพิชิตชัยครับอัดเข้าเชือกครับยัดเข่าขวาครับเจอขวาคืนมายังอยู่ที่วงในครับหัวนัวพัวพันกันอยู่ครับประธานธานินครับแยกออกมาครับเวทีครับมาแบบไหนคืนแบบนั้นแหละครับศอกมาก็ศอกคืนครับต้องบอกว่าถึงอาวุธเลยนะครับกดได้ครับเพชรพญาไทยพิชิตชัยครับสอดได้ไม่ได้โอ้โหสุดๆไปเลยครับอ้าวต่อยแบบวัดดวงดูดีเลยนะครับอ้าวลุ้นอีกพิชิตชัยเดินอ้าวโอ้โหเพชรพญาไทยกับซีเซอฟันไปอ้าวแทงมาพิชิตชัยอ้าวติดตลอดติดไปติดไปอ้าวแม่พิชิตชัยแม่เพชรพญาไทยกันสูงกว่าอ้าวอาศัยสรีระรูปร่างด้วยนะครับทางด้านของเพชรพญาไทยครับแต่ว่าพิชิตชัยเบรกไม่อยู่แล้วนะครับเหยียบคันเร่งเดินหน้าต่อไปกดแขนครับกดแขนแล้วตีไม่ได้ครับตีไม่ได้ครับแม่ได้ซ้ายมากรรมการธานินแยกออกมาครับพิชิตชัยเดินต่อครับพยายามเข้าไปครับเตะขวาครับโดนขวาคืนมาครับแทงเข่าซ้ายครับพิชิตชัยมาแล้วครับโอ้โหเสียงเฮมาเป็นระลอกเลยครับทางด้านของพิชิตชัยครับอ้าวหันออกไปครับทางด้านของเพชรพญาไทย
ในช่วงท้ายๆปลายยกที่4ครับกับเวลาที่เหลืออยู่เข่าซ้ายยัดปั้งเข้าให้โอ้โหทิ้งด้วยเข่าขวามาต้องบอกว่าย่นยุบไม่ได้นะครับช่วงท้ายๆปลายยกสำคัญอย่างยิ่งครับเดินต่อครับทางด้านของเพชรหัวหินหรือว่าพิชิตชัยเอาละครับเพชรพญาไทจับได้ดีครับเข่าขวาเด็บเข้าไปพิดหน้าอ้าวโอ้โหปลายยกแล้วเอ้าแม่แกทําท่าจะช็อตนะครับทางเพชรพญาไทไม่ช็อตเอาฟื้นมาอีกแล้วชิชัยเดินอีกฟันมาเอ้าต่อยกันมันระเบิดเถอะๆเอาปลายยกเอาฟันไปฟันมาเสียบไปฟันมาแต่เข็มละ500อันตรายเอาไม่ต้องห่วงเอ้าจ่ายแจกทันทีเอ้านี่แหละครับดูเดือดเลือดยังไม่ออกเอ้าเดินอีกหมดยกน้ำเงินโอ้โหซัดกันแบบอุตลุดเลยอ่ะแต่ว่าเหนียวใช้ได้เลยนะครับไม่มีแตกด้วยแต่ว่าโครงสร้างของเพชรพญาไทยดีเหลือเกินกลางยกนะครับทำท่าจะช็อตแต่ว่าปลายยกแรงขึ้นมาอีกแล้วดูนะครับปังเข้าไปครับดอกซ้ายนะครับทางด้านของเพชรวัยหินหรือว่าพิชิตชัยครับเห็นที่วงในนะครับยกนี้ครับว่าเจอทางด้านของเพชรพญาไทนะครับคอยคัดคอยขวางเอาไว้นะครับศอกขวามาครับระยะประชิดนี่ต้องบอกว่าอันตรายครับโดยเฉพาะศอกครับสับศอกแรกกันเลยครับตั้งแขนได้ครับเข้าขวาแล้วดันออกไปครับศอกขวามาแล้วครับทางด้านของพิชิตชัยโอ้โหเข้มข้นเร้าใจจริงๆครับนั่นคือผลงานของทั้งคู่ในยกที่ผ่านมาครับแล้วก็ในช่วงพักยกครับมาแล้วครับยาเข็มกระตุ้นนะครับยุทธสุราชบิ๊กคลองเตยครับแล้วก็กล้วยฉวางครับอัดฉีดให้กับทางด้านของพิชิตชัยครับเอาไปเลยครับถ้าพลิกสถานการณ์ได้ยกนี้ครับ 400,000 ครับตัวเลขไม่ใช่น้อยครับเกือบครึ่งล้านครับ5แล้วขึ้นมา5แล้ว5แล้วนะครับขึ้นเลข5มาแล้วโอ้โห 500,000 บาทครับคุณผู้ชมครับกำลังใจให้กับพิชิตชัยสจวิชิต8ริ้วครับคนที่จะให้คำตอบจะให้ผ่านไม่ผ่านก็คือเจ้าเพชรพญาไทแสงมรกตยกที่5ยกสุดท้ายนะครับเดินอัดต่อนะครับหมัด1 2 3ของแม่เจ้าพิชิตชัยครับอุ้ยแทงซ้ายแทงขวาครับแทงแบบไม่ต้องจับนะครับเข่าแหลงแทงเก็บครับนี่ครับด้วยสรีระรูปร่างพยายามจะกดลงมาหมัดมาครับทางด้านของพิชิตชัยมาครับ 500,000 บาทครับต้องงัดหมัดมาเล่นแล้วนะครับตำราหน้าสุดท้ายครับต้องงัดมาแล้วครับหมัดขวาใส่เข้าไปนี่ครับช่วงนาทีแรกครับยกสุดท้ายครับผู้รองของมวยดีมิติไทยในวันนี้ครับท่านผู้ชมติดตามได้นะครับPPTV เสิร์ฟความมันทุกวันอาทิตย์เวลา 12:15 นครับเอาละครับขยับเข้าไปแข้งซ้ายหลุดหมัดขวามาโอ้โหนะครับอยากทำอะไรต้องรีบเลยนะครับ500,000ครับขึ้นล้านขึ้นล้านเดินอีกเดินชิชัยต้องเดินตลอดอย่าหยุดเอาหมัดไปแม่แต่ว่าเพชรพญาไทยตาสูงด้วยนะครับตาไม่ตกแล้วก็ปลอดใช้ได้เลยทำท่าจะช็อตจะช็อตไม่ช็อตนะครับรูปร่างโครงสร้างดีเหลือเกิน 500,000 บาทห้องไว้ด้วยน้ำเงินนะครับพิชิตชัยเอ้าทำให้ได้แม่แต่ว่าดูแล้วไม่ง่ายนะครับโอ้โหเพชรพญาไทยครับตาสูงเหลือเกินนะครับก็ยังรอบจัดอยู่นะครับเห็นอาวุธของพิชิตชัยหมดแล้วครับเพชรพญาไทยครับเตะหลุดครับโอ้หมัด1 2อัปปัดศอกขวาขึ้นแล้วก็จับครับไม่ตีแล้วนะครับจับแล้วไม่ตีแล้วครับนั่นทำให้พิชิตชัยรู้แหละครับว่าเพื่อนให้ใจมาแล้วครับให้ใจคืนครับเพราะว่าลุยเต็มที่แล้วครับแม่แต่ว่าเจาะไม่ได้ครับนี่ครับงุมนิ่มนี่บนพึ่มพับนี่คือไม่ต้องเข้าแล้วพี่ไม่ต้องเข้าแล้วครับเอาละครับดักทีมเอาไว้ครับไม่ต้องเข้าก็มือต้องไม่ตกกาดต้องไม่หล่นนะครับรักษาทรงไว้หน่อยครับนะครับอารมณ์ดีเหลือเกินนะครับมาถึงตรงนี้ครับดูนะครับทางด้านของเพชรพญาไทยครับแทกปัดซ้ายเอาไว้ครับดาวโรดไปแค่19ปีเท่านั้นแหละครับจากศรีรัตนะศรีสะเกษครับส่งสัญญาณครับเกี่ยวคืนแข้งขวาครับก็อย่างที่ผมเรียนไปครับให้ใจครับถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับในขณะที่ทางด้านของพิชิตชัยหรือว่าเพชรหัวหินครับค่อยๆขยับนะครับ
ไม่กล้าที่จะบุ่มบามพรีพรามเหมือนกันครับแข้งขวาเอาละครับยังทิ้งกาดกันไม่ได้ครับเหลือเวลา30วินาทีเดินตลอดนะครับแม่แต่ว่าโชว์ความเก่งเลยเพชรพญาไทแสงมรกตวันนี้นะครับรูปร่างโครงสร้างก็ดีอาวุธก็ใช้ได้นะครับก็บ้านเดียวกับก้องเมืองศรีนะฮะศรีรัตนศรีสเกตเหมือนกันนะครับตอนนี้นี่แม่คงอำเภอนี่คงเชียร์กันทั้งอำเภอนะครับเมืองดอกลำดวนครับจังหวัดศรีสเกตครับหอมกระเทียมดีครับมีสวนสมเด็จมีทุเรียนภูเขาไฟครับครบ5ยกครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านอีกครั้งหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าสุดๆเลยนะครับคู่รองของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับให้คะแนนนะครับด้านล่าง3ท่านวรชิตแจ่มชื่นสุนทรศรีบัวลาแล้วก็ดำเกิงมีศาสตร์ครับรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือกับทางด้านของเพชรพญาไทแสงมรกตนะครับเนี่ยครับดาวโรจน์วัย19ปีจากศรีรัตนศรีสะเกษครับโชว์ผลงานได้ดีครับนี่เป็นไฟท์ที่4ของเขาแล้วนะครับที่ได้รับการชูมือชนะติดต่อกันครับติดตามดูผลงานของเพชรพญาไทครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับผู้ชนะก็